สุดเศร้าลูกศิษย์แห่เดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำสรีระสังขารหลวงพ่อสุดใจทันตมโนเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดที่มรณภาพอย่างกระทันหันจนเป็นแถวยาวเกือบ2กิโลเมตรส่วนวันเผาสรีระสังขารทางกรรมการวัดยังกำหนดวันไม่แน่ชัดลูกศิษย์ทราบข่าวสุดเศร้าแห่รดน้ำสรีระสังขารหลวงพ่อสุดใจโดยเมื่อเวลา16นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีการเกิดเพลิงไหม้ที่กุฏิพระอาจารย์สุดใจทันตมโนเจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณหรือวัดป่าบ้านตาดภายในบริเวณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจึงส่งรถดับเพลิงเข้าไประงับเหตุพร้อมแจ้งเหตุไปยังสภ.ย่อยนนสูงสภ.เมืองอุดรเมื่อถึงที่เกิดเหตุพบเพลิงลุกไหม้กุฏิไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงลุกลามเกือบทั้งหลังมีพระเนรและญาติโยมช่วยกันใช้น้ำสาดดับไฟเพื่อช่วยเจ้าอาวาสที่ติดอยู่ภายในต่อมารถดับเพลิงของทอตอบ้านตาดสองคันได้ระดมฉีดน้ำเข้าไปเมื่อเพลิงเบาลงพระเนรได้รีบขึ้นไปบนกุฏิบริเวณห้องจำวัดด้านซ้ายบางส่วนเป็นงานลูกกรงเหล็กด้านหลังเพื่อนำร่างพระอาจารย์สุดใจทันตมโนเจ้าอาวาสออกมาโดยมีหน่วยกู้ชีพของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีมารับร่างขึ้นรถฉุกเฉินนำส่งโรงพยาบาลทันทีแต่รถออกจากวัดได้ไม่ไกลรับแจ้งว่าพระอาจารย์สุดใจมรณภาพแล้วรถกู้ชีพจึงนำร่างกลับมาที่วัดต่อมานายวันชัยจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นตัวแทนนายรัฐพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเดินทางมาถึงวัดในเวลาต่อมาเพื่อรับฟังรายงานเหตุการณ์จากนายกอบเกียรติกาญจนะอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในฐานะวิทยาวัจกรของวัดรวมทั้งพันตำรวจเอกทรงพลบริบาลประสิทธิ์พันตำรวจเอกสันธานอินทรจักรพันตำรวจเอกศักดาเหมือนโพรองผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพันตำรวจเอกอารีสินธุราผู้กำกับสภ.เมืองอุดรธานีพันตำรวจโทสิริมงคลบุญหนุนรองผู้กำกับการหัวหน้าหน่วยสภ.นนสูงที่เดินทางมาทำการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้โดยขณะนี้สรีระสังขารหลวงพ่อสุดใจได้ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่บนศาลาวัดป่าบ้านตาดมีเจ้าหน้าที่ทหารจากกองบิน23มทบ24เดินทางมากางเต็นท์เพื่อรองรับลูกศิษย์ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศขณะเดียวกันพุทธศาสนิกชนสายธรรมวัดป่าบ้านตาดหลังทราบข่าวการมรณภาพอย่างกระทันหันของหลวงพ่อสุดใจต่างพากันเดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำสรีระสังขารของหลวงพ่อสุดใจเป็นจำนวนมากจนแถวยาวเหยียดตั้งแต่ศาลาไปจนถึงประตูเข้าวัดระยะทางกว่า2กิโลเมตรผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายกอบเกียรติกาญจนะอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในฐานะวิทยาวัจกรของวัดเปิดเผยว่าตอนนี้ได้แจ้งให้พระผู้ใหญ่รวมทั้งพระอาจารย์อินทวายเจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อยรับทราบและจะเดินทางมาให้คำปรึกษาในการจัดพิธีตามแนวทางของวัดป่าทางนี้ได้เสนอตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องของพระอาจารย์สุดใจในฐานะของท่านเองและเจ้าอาวาสวัดประกอบด้วย5ท่านคือโยมชัยและเฮียกา2โยมอุปถัมภ์ใกล้ชิดโยมอรทัยนายกทอตอบ้านตาดและผอ.สำนักพุทธและจะมีการประชุมทั้งพระและศิษยานุศิษย์จะร่วมประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะนำร่างของพระอาจารย์สุดใจตรวจสอบหาสาเหตุการมรณภาพที่โรงพยาบาลอีกครั้งหรือไม่เพื่อจะได้ไม่มีข้อครหาและช่วงนี้จะให้ลูกศิษย์จากทั่วประเทศเดินทางมารดน้ำสรีระสังขารส่วนในพิธีเผาสรีระสังขารหลวงพ่อต้องประชุมกับทางกรรมการอีกครั้งประวัติวัดป่าบ้านตาดวัดป่าบ้านตาดเริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2498ต่อมากระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งขึ้นเป็นวัดป่าในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่17กันยายนปีพ.ศ. 2513ให้ชื่อว่าวัดเกศรศิลคุณซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปในนามวัดป่าบ้านตาดตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีห่างจากตัวเมืองอุดรธานีไปทางทิศใต้ประมาณ16กิโลเมตร
โดยมีศรัทธาญาติโยมชาวบ้านถวายพื้นที่ในกำแพงล้อมรอบประมาณ163ไร่และบริเวณรอบกำแพงที่มีผู้ซื้อถวายอีกหลายแปลงตลอดทั้งทางวัดซื้อเพิ่มอีกประมาณกว่า140ไร่รวมแล้วประมาณ300ไร่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอันสงบเรียบง่ายร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่นานาพันธุ์เป็นสถานที่พึ่งพิงของสัตว์น้อยใหญ่ในเขตอภัยทานหลักชนิดอาทิไก่ป่ากระรอกกระแตกระต่ายเต่าแย้นกและอื่นๆเมื่อก้าวย่างเข้าสู่บริเวณวัดจะพบศาลาการประเรียนซึ่งเป็นศาลาไม้หลังใหญ่เดิมทีเป็นศาลาชั้นเดียวยกพื้นเตี้ยแต่ภายหลังถูกยกให้สูงขึ้น2ชั้นเพื่อจะใช้ประโยชน์ให้ได้มากขึ้นด้านบนศาลานั้นให้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เป็นพระประธานของวัดใช้เป็นที่แสดงธรรมเทศนาอบรมแก่พระภิกษุสามเณรในวัดตลอดจนเป็นที่ประชุมทำสังฆกรรมร่วมกันเช่นสวดปาติโมกอธิษฐานเข้าพรรษาสวดปวารณาและการกฐินเป็นต้นตู้ด้านขวาขององค์พระประธานนั้นเป็นที่ประดิษฐานอัฐิธาตุของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงตามหาบัวรวมทั้งอัฐิธาตุของครูบาอาจารย์องค์อื่นๆส่วนด้านล่างศาลานั้นใช้เป็นที่สำหรับฉันพระทหารเช้าสถานที่ที่หลวงตามหาบัวใช้ในการแสดงธรรมเทศนาและปฏิสันถานกับศรัทธาคารวะญาติโยมที่มาจากทุกสารทิศอย่างไม่ขาดสายไม่เว้นแต่ละวันสำหรับศาลาใหญ่ด้านนอกกำแพงนั้นสร้างเสร็จเมื่อปลายปี2544มีศรัทธาญาติโยมขอสร้างถวายหลวงตาท่านพิจารณาดูแล้วเกี่ยวกับงานการช่วยชาติที่จัดขึ้นหลายๆครั้งเช่นกฐินช่วยชาติเป็นต้นญาติโยมจากทุกสารทิศไม่มีที่พักอาศัยและที่ร่มบังในเวลามีงานแต่ละวาระจึงเมตตาให้สร้างเพื่ออาศัยประโยชน์จากจุดนี้กุฏิของพระภิกษุสามเณรแต่ละรูปเป็นกุฏิที่เรียบง่าย1เมตรเพื่อกันการรบกวนจากสัตว์เลื้อยคลานความชื้นจากพื้นดินมีขนาดเพียงพอสำหรับอยู่เพียงองค์เดียวฝาผนังส่วนใหญ่ใช้จีวรเก่าขึงแทนเพื่อกันลมกันฝนใช้มุ้งกรดกันยุงภายในกุฏิจะมีเพียงกดเสื่อปูนอนผ้าห่มเครื่องอัฐบริขารตะเกียงหรือเทียนของใช้ที่จำเป็นด้านหัวนอนจะมีพระพุทธรูปหรือรูปครูบาอาจารย์ติดไว้เพื่อกราบไหว้บูชาเป็นกำลังใจในการบำเพ็ญภาวนาทุกกุฏิจะมีทางเดินจงกรมอย่างน้อย1เส้นยาวประมาณ25ก้าวอยู่ใต้ร่มไม้ดูร่มเย็นในยามค่ำคืนการเดินจงกรมจะใช้คมเทียนจุดสว่างพอให้เห็นทางกุฏิแต่ละหลังจะมองเห็นกันประหนึ่งว่าอยู่ท่ามกลางป่าเพียงองค์เดียวเพื่อให้สัปปายะสะดวกในการบำเพ็ญสมณธรรมกุฏิสร้างถาวรมีอยู่รวมกันประมาณ10กว่าหลังเป็นกุฏิของหลวงตาภิกษุสูงอายุกุฏิของโยมตามปกติโยมทั้งหญิงทั้งชายมักมาขออยู่พักปฏิบัติธรรมภาวนาเป็นช่วงเวลาสั้นๆโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่างประมาณ 50-100 คนจัดแยกเขตกันระหว่างพระภิกษุสามเณรญาติโยมหญิงและชายอย่างเป็นระเบียบสำหรับวัดป่าบ้านตาดนี้หลวงตาท่านเน้นย้ำถึงเรื่องมหาภัย5ประเภทที่ไม่ให้พระเกี่ยวข้องเด็ดขาดคือหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์วิดีโอโทรศัพท์เพราะเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญสมณธรรมอีกทั้งไฟฟ้าก็ไม่ให้ต่อเข้ามาในวัดมีเพียงเครื่องปั่นไฟเพื่อใช้บางการที่ประชาชนมาทำบุญมากเป็นกรณีพิเศษในวันสำคัญทางศาสนาเท่านั้นกิจวัตรประจำวันหลักของพระเนนก็คือการนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมเพื่อฝึกสติปัญญาและชำระกิเลสตัวร้อนรุ่มกวนกวายภายในจิตใจให้เหือดแห้งพระในวัดนี้จะไม่รับกิจนิมนต์ไม่ไปฉันในที่ต่างๆเพื่อมีเวลาสำหรับบำเพ็ญเพียรภาวนาเพียงอย่างเดียวที่วัดป่าบ้านตาดปัจจุบันปี2544ในพรรษามีพระเนนจำพรรษา49รูปสามเณร1รูปนอกพรรษาจะมีพระภิกษุสามเณรอคันตุกะเข้ามาพักศึกษาข้อวัดปฏิบัติเพิ่มขึ้นราว 50-60 รูปเป็นประจำสำหรับในยามเช้าก่อนออกบิณฑบาตทางพระและเนนต่างช่วยกันปัดกวาดเช็ดถูบริเวณศาลา รอบๆเสร็จแล้วเข้าไปรับบิณฑบาตในหมู่บ้านระยะทางไปกลับประมาณ3กิโลเมตร
ขากลับแวะรับบาตรที่หน้าวัดอีกครั้งหนึ่งและในช่วงเวลาประมาณบ่าย 3:00 น.ท่านก็จะออกมาทำข้อวัดปัดกวาดเสนาสนะขัดถูกุฏิศาลาบริเวณวัดทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมอย่างพร้อมเพรียงกันหลวงตาได้พยายามสอนพระเนนอยู่เสมอในเรื่องความเรียบง่ายมักน้อยสันโดษการใช้สอยปัจจัย 4ที่ศรัทธาญาติโยมถวายมานั้นให้เป็นไปด้วยความประหยัดใช้สอยในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นหลายท่านที่ตั้งใจมากราบหลวงตาที่วัดอาจจะแปลกใจหากไม่พบป้ายชื่อวัดแต่นั่นก็อาจทำให้หลายคนได้นึกขึ้นจากปริศนาธรรมนี้ว่าหลวงตาท่านธรรมมีความหมายอย่างไรหลายคนอาจจะตีความหมายไปต่างๆนานามีบางท่านตีความหมายอย่างนี้ซึ่งดูเหมือนจะเข้าถี่ที่สุดว่าการเดินทางถ้าเดินตามแผนที่ที่บอกเป็นระยะว่าเส้นทางจะผ่านจุดสำคัญจุดไหนบ้างเป็นลำดับจนกระทั่งทางเดินตามเส้นทางไปถึงจุดหมายถึงแม้จุดหมายจะไม่มีชื่อบอกก็ตามทุกคนที่เดินทางไปก็จะทราบเองว่าถึงจุดหมายหรือยังชื่อก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปหรือเส้นทางไปสู่วิมุตตินิพพานก็เช่นกันปฏิบัติไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าวางไว้เมื่อไปถึงแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปถามใครว่าถึงจุดมุ่งหมายหรือไม่ปริศนาธรรมนี้อาจทำให้ผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายพอจะทราบว่าหลวงตาท่านสอนอะไรตั้งแต่เริ่มก้าวเข้ามาในวัดนี้